ต่อมานะคะเรามาดูกันที่หัวข้อลิมิตของลำดับอนันต์การหาลิมิตของลำดับเนี่ยคือการพิจารณา an ของลำดับนะคะว่า n เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้นะคะจะทำให้ an เนี่ยเข้าใกล้ค่าอะไรดังนั้นเราจึงต้องเทคลิมิตเข้าไปลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an แบบนี้นะคะถ้าเกิดเราได้ค่าคงที่ค่าหนึ่งก็คือ l ฉะนั้นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ l ถูกไหมคะลิมิตเนี่ยถ้าหาค่าได้เราเรียกว่าคอนเวอร์เจนต์นะคะลำดับของลิมิตนะคะลำดับที่มีลิมิตนะคะเราจะเรียกลำดับนั้นว่าคอนเวอร์เจนต์หรือว่าลูกเข้านั่นเองนะคะลิมิตลูกเข้าก็คือลิมิตที่เราสามารถหาค่าได้เก็ทไหมคะถ้าลำดับนั้นนะคะไม่มีลิมิตหรือเราเรียกได้ว่าลำดับที่เป็นไดเวอร์เจนต์ค่ะหรือลู่ออกนั่นเองก็คือคำตอบเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งลู่ออกไปจากค่านั้นเรื่อยๆเราจะเรียกว่าไดเวอร์เจนต์นะคะแต่ถ้าลำดับเนี่ยลู่เข้าค่าใดค่าหนึ่งเราจะเรียกว่าลำดับคอนเวอร์เจนต์ก็คือหาค่าได้นั่นเองไดเวอร์เจนต์ก็จะหาค่าไม่ได้โอเคไหมคะสำหรับการพิจารณานะคะการหาลิมิตเนี่ยมีอยู่2วิธีนะคะที่เขียนไว้การหาลิมิตนะคะมีอยู่2วิธีวิธีที่1วาดกราฟวิธีที่2นะคะเราจะใช้คุณสมบัติของลิมิตฉะนั้นนะคะพี่จะสอนทั้ง2แบบมาดูแบบแรกก่อนนั่นคือวิธีการวาดกราฟนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างข้อที่1นะคะเขาบอกว่าให้เราพิจารณาว่าลำดับต่อไปนี้นะคะเป็นลำดับที่ลู่เข้าหรือไม่โดยใช้กราฟของลำดับดังนั้นเขาบอกโดยชัดเจนว่าให้เราวาดกราฟถูกปะฉะนั้นข้อแรก an เท่ากับ1ส่วน n นะคะเราใช้วิธีการวาดกราฟวิธีของเราก็คือ an ในที่นี้จะเปรียบเสมือน y แกน y นะคะส่วน n ในที่นี้จะเปรียบเสมือนแกน xนะดังนั้นพี่ก็เทียบนะคะอาจจะสร้างค่ามาสัก 2-3 ค่าเพื่อให้เราวาดกราฟดูแนวโน้มของกราฟได้นะคะอย่างเช่นพี่จะให้ n an เราวงเล็บไว้หน่อยนะคะว่า n เนี่ยก็คือ x นะ an ก็คือ y นะพี่ขอสร้างตารางสัก5ค่าก็แล้วกันถ้า n เป็น1 an เป็นเท่าไหร่คะ1ส่วน1เราได้1ทันปะถ้า n เป็น2ล่ะคะn เป็น2 1ส่วน2เราก็ได้1ส่วน2หรือ 0.5 ถูกปะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะ1ส่วน2พี่ขอเขียนเป็น 0.5 เลยนะต่อไปถ้าพี่แทน n เป็น3นะคะ1ส่วน3มีค่าเท่าไหร่คะ 0.333 กว่าๆนะคะถ้า1ส่วน4มีค่าเท่าไหร่คะ 0.25 ถูกปะ1ส่วน5ถ้าแทน x เป็น5นะคะ1ส่วน5มีค่าเท่าไหร่คะ 0.2 ถูกป่ะคะฉะนั้นเราเอาแต่ละจุดนะคะมาพอตเมื่อแกนนี้แกน x คือ n แกน y คือ an นะคะถ้า n เป็น1 an เป็น1เหมือนกันนะคะพี่พอตตรงนี้1 1เหมือนกันประมาณนี้ถูกไหมถ้า n เป็น2ตรงนี้นะคะ n เป็น2 an จะเป็น 0.5 อันนี้เป็น1ฉะนั้นตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น 0.5 ถูกไหม 0.5 ก็ประมาณนี้ถูกไหม n เป็น3 n เป็น3 an ได้ 0.3 0.3 ต้องต่ำกว่า 0.5 ลงมาหน่อยถูกไหม n เป็น4นะคะ an ก็เป็น 0.25 ก็ต่ำลงมานิดหนึ่ง n เป็น5ล่ะคะ n เป็น5ก็ 0.2 ต่ำลงมาเรื่อยๆเลยถูกไหมคะฉะนั้นแนวโน้มของกราฟที่เราได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ถูกปะคือค่าเนี่ยจะมีค่าเข้าใกล้อะไรเรื่อยๆคะเมื่อ n เพิ่มขึ้นอันนี้แกน n ถูกไหมคะเมื่อ n เพิ่มขึ้นจะทำให้ an เป็นไงลดลงจนมีค่าเข้าใกล้เลยคะเข้าใกล้0นึกออกปะดังนั้นเราจึงตอบได้ว่านะคะเมื่อ n มากขึ้นจะทำให้ an เป็น0ถูกปะดังนั้นนะคะลิมิตของ an นะคะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้จะทำให้เราได้0นั่นเอง
ต่อมามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ย an เท่ากับ n เหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องใช้วิธีการวาดกราฟถูกไหมให้เส้นมาซัก 4-5 เส้นก็พอนะคะพี่ก็ตั้งก่อนถ้า n เป็น1เนี่ย x กับ y นะคะฉะนั้น x กับ y ในที่นี้ก็ n กับ an นั่นเองถูกปะคะถ้า n เป็น1 an ก็เป็น1n เป็น2 an ก็เป็น2 n เป็น3 an ก็เป็น3 n เป็น4 an ก็เป็น4ถูกป่ะแทนในสมการนะคะ n เป็น5 an ก็เป็น5ถูกป่ะเนี่ยแทนไป n เป็น1 an ก็เป็นอะไรเป็น1 n เป็น2 an ก็เป็น2ถูกป่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาแต่ละจุดนะคะมาวาดกราฟ1 1อยู่ตรงนี้2 2อยู่ตรงนี้3สามอยู่ประมาณนี้4 4 5 5ลากเป็นเส้นตรงถูกไหมคะแบบนี้เป็นเส้นตรงแน่นอนเราก็ลากขึ้นไปนะคะเมื่อเราได้กราฟออกมาแล้วเราดูนะคะค่าเข้าใกล้อะไรไหมเมื่อ n เพิ่มขึ้นอันนี้แกน n อันนี้แกน an ถูกไหมคะเมื่อ n เพิ่มขึ้นไปทางขวาจะทำให้ an เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันดังนั้นแบบนี้เรียกว่าไม่ลู่เข้านะคะไม่ลู่เข้าคืออะไรคะก็คือไม่ลู่เข้าค่าใดค่าหนึ่งหรือลู่ออกนั่นเองถูกปะลู่ออกไปจากค่านะคะจะทำให้ลิมิตนะคะของ an เมื่อแทน nเข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วเนี่ยจะทำให้หาค่าไม่ได้นั่นเองนะคะจะเป็นอะไรคะไดเวอร์เจนต์ถูกปะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3เหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องสร้างตารางเพื่อเอาไปวาดกราฟนะคะแทน n และดูว่า an เป็นเท่าไหร่สร้างมาสัก 4-5 ตัวนะคะพี่แทน n เป็น1ถ้าแทน n เป็น1ลบ1ยกกำลัง1ได้ลบ1ถูกปะถ้าพี่แทน n เป็น2นะคะลบ1ยกกำลัง2ก็คือเลขคู่ก็ต้องได้1ถูกไหมถ้าพี่แทน n เป็น3นะคะลบ1ยกกำลังเลขคี่ได้ลบ1พี่แทน n เป็น4กำลังเลขคู่ได้1แทน n เป็น5กำลังเลขคี่ก็ต้องได้ลบ1นะคะเอาแต่ละจุดมาพอดกราฟดังนั้นแกนนี้ an แกนนี้ n นะคะn เป็น1จะทำให้ an เป็นลบ1อยู่ตรงนี้ถูกปะ n เป็น2นะคะจะทำให้ an คือ1ถูกปะ n เป็น3นะคะจะทำให้ an เป็นลบ1 n เป็น4จะทำให้ an เป็น1 n เป็น5จะทำให้ an เป็นลบ1ดังนั้นนะคะกราฟที่เราได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ถูกปะขึ้นขึ้นลงลงถูกไหมคะแบบนี้ลู่เข้าค่าใดค่าหนึ่งหรือเปล่าคะไม่เลยถูกไหมเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกปะถ้าเราแทนเป็นเลขคู่ก็จะเป็นบวกถ้าเราแทนเป็นเลขคี่ก็จะเป็นลบขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนี้แสดงว่าแบบนี้ลู่ออกนะคะลู่ออกไปจากค่าดังนั้นลิมิตเป็นไงคะลิมิตของ an เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยจะทำให้เราหาค่าลิมิตเนี่ยไม่ได้ก็จะเป็นไดเวอร์เจนต์นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ